สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะที่เรามาอยู่ร่วมกันในวันนี้ทั้งในห้องประชุมและทางไลฟ์นะคะขอต้อนรับพี่น้องอีกครั้งนึงนะคะที่เรามาอยู่ร่วมกันในช่วงท้ายเราจะมาฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันพี่น้องพร้อมไหมคะเราจะอ่านพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ37ถึง42เราจะอ่านสลับกันนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะข้าพเจ้าจะอ่านสลับกับพี่น้องอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยับสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการคืนไปเท่านั้นเช่นกันพระองค์ตัดกับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองคนจะไม่ตกบ่อหรอกหรือศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูทำไมท่านมองเห็นผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตนเองทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ๋ยให้ฉันเคลียร์ผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองโอ้คนน่าซื่อใจคดจงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้สาธุการพระนามของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาพระวจนะที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตที่เป็นคำสอนจากครูที่ดีที่สุดคือพระเจ้าเราขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มีจิตใจแห่งการยอมรับคำสอนและถ่อมใจที่จะเรียนรู้พระคำพระเจ้าที่ดีเลิศไปด้วยกันในเช้านี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะพี่น้องที่รักมีสถิติที่ทางกรุงเทพธุรกิจนะคะเคยเปิดเผยเอาไว้เมื่อปี2558นะคะได้พูดถึงคดีที่อยู่ในศาลชั้นต้นมีจำนวนถึง 1,044,199 คดีในคดีทั้งหมดเนี่ยพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว 1,215,734 คดีนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ 86.58 โดยที่มีคดีที่ยังค้างคาอยู่นะคะยังไม่ได้พิจารณาอยู่ 188,465 คดีสำหรับศาลอุทธรณ์นะคะมีคดีอยู่ 51,201 คดีพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว 42,954 คดีแล้วก็ค้างอยู่8,247 คดีพี่น้องคิดว่าคดีต่างๆที่ถูกเปิดเผยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเยอะไหมคะเยอะมากนะคะเยอะมากการดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายเลยท่านคิดว่าการที่มีการพิพากษามีการตัดสินคดีความมีคนกลางเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญไหมที่เราควรจะมีผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่แบบนี้และพี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่าในพระคัมภีร์เองก็มีบางตำแหน่งที่จะทำหน้าที่วินิจฉัยพิพากษาตัดสินคดีความเหมือนกันและถ้าเป็นแบบนั้นในคำสอนวันนี้ที่เราอ่านในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่27ใช่ไหมคะข้อที่37ถึง42ที่บอกว่าอย่าตัดสินพิพากษาลงโทษผู้อื่นมันมีความขัดแย้งแตกต่างหรือมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนเราในพระบัญญัติใหม่วันนี้นะคะเราจะมาฟังร่วมกันเพื่อเราจะเข้าใจถึงความหมายของการพิพากษาตัดสินคดีหรือการลงโทษและที่สำคัญเราจะมาดูความหมายที่พระเยซูได้บอกเรา
ผ่านพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมลูกานั่นคือเหตุผลที่บอกว่าจากคำเทศวันนี้อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนมากเลยนะคะคืออย่าพิพากษาตัดสินผู้อื่นเราจะมาดูเหตุผลด้วยกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะพาพี่น้องไปสู่ความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้ามันมี3เหตุผลที่สำคัญมากจากพระวจนะตอนนี้เหตุผลแรกนะคะทำไมเราไม่ควรพิพากษาตัดสินผู้อื่นเหตุผลแรกก็คือเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาด้วยอยู่ในข้อที่37ถึง38พี่น้องดูในพระธรรมลูกาบทที่6นะคะพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษถ้าเราเห็นจากข้อที่37นี้นะคะจะมีคำว่าอย่าพิพากษาเขาและจะมีคำว่าอย่าตัดสินลงโทษเขาบางคนนะคะอาจจะมีความเข้าใจว่า2ประโยคนี้มีความหมายต่างกันหรืออาจจะมี2ความหมายแต่ที่จริงแล้วนะคะการเขียนว่าอย่าพิพากษาเขาหรืออย่าตัดสินลงโทษเขาเป็นการเขียนในลักษณะของวรรณกรรมฮีบรูที่จะอธิบายความหมายแบบคู่ขนานกันเป็นความหมายเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันคำว่าพิพากษาหรือคำว่าตัดสินในภาษาฮีบรูแปลว่าแยกแยะประณามและแปลว่าลงโทษและในภาษากรีกนะคะภาษาดั้งเดิมที่เขียนพระคัมภีร์ทั้งฮีบรูและภาษากรีกภาษากรีกก็จะแปลว่าการพิพากษาในศาลหมายความว่าถ้าการพิพากษาการตัดสินแปลว่าต้องแยกแยะได้ต้องแยกแยะมันอาจจะมีการประณามมีการลงโทษบางอย่างเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์นะคะกำลังบอกว่าอย่าพิพากษาตัดสินหรืออย่าลงโทษกำลังเป็นนัยยะที่สื่อความหมายว่าเราเองนะคะเราไม่ใช่ผู้พิพากษาดังนั้นอย่าทำตัวเป็นศาลเตี้ยตัวเราไม่ใช่ผู้พิพากษาอย่าทำตัวเป็นศาลเตี้ยเพราะว่าสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษาหรือผู้วินิจฉัยนะคะใครที่ทำหน้าที่นี้นะคะเขาจะต้องสามารถแยกแยะถูกผิดได้เขาจะต้องสามารถแยกแยะความถูกความผิดเพื่ออะไรคะเพื่อจะตัดสินคดีอย่างยุติธรรมเพื่อที่จะทำให้เกิดขบวนการที่บอกว่าผิดจริงหรือเปล่าถ้าผิดจริงก็นำไปสู่การลงโทษอย่างเหมาะสมตามความผิดนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีหน้าที่นี้เราถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาหรือผู้วินิจฉัยนะคะพระเยซูสอนว่าอย่าตัดสินพิพากษาอย่าลงโทษผู้อื่นเพราะว่าอะไรในความหมายนี้พระองค์กำลังเตือนว่าอย่าประณามอย่าไปตัดสินลงโทษผู้อื่นอย่าทำตัวเป็นศาลเตี้ยเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเราจะทำตัวเป็นศาลเตี้ยแล้วไปเที่ยวตัดสินพิพากษาคนอื่นว่าเขาผิดแบบนั้นผิดแบบนี้โดยที่มันไม่ผ่านขบวนการอย่างรอบคอบไม่มีหลักฐานไม่มีสิ่งที่จะแบบระบุชัดเจนในความผิดนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกในความหมายตอนนี้แต่ในกรณีถ้าสมมติว่าพี่น้องทำผิดจริงๆพี่น้องทำผิดจริงมันมีความผิดที่เห็นเด่นชัดตรงนี้นะคะสิ่งที่พระองค์สอนต่อก็คือว่าจงยกโทษให้เขาจงยกโทษให้เขาและท่านจะได้รับการยกโทษจงอภัยให้เขาท่านจะรับการอภัยเหมือนที่พระองค์บอกว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตวงกลับมาเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกความหมายว่าสำหรับชีวิตของเราเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสเตียนหรือคนที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกของเราก็ตามจริงๆแล้วถ้าเราจะอยู่ร่วมกันให้ชุมชนมีความสุขถ้ามีคนทำผิดจริงจงยกโทษให้เขาเขาต้องการการอภัยเขาต้องการการยกโทษไม่มีใครที่ทำผิดแล้วรู้สึกว่าต้องถูกประณามต้องกลัวการลงโทษตลอดเวลาต้องรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีที่ยืนพระเจ้าปรารถนาให้เรามีใจแห่งการยกโทษพระเจ้าปรารถนาให้เรามีใจเมตตาเป็นคนให้อภัยง่ายๆให้เราเป็นคนที่ไม่เจ็บแค้นไม่จดจำความผิดแล้วก็ไม่ตัดสินพิพากษากันมีโอกาสได้คุยกับครูเอที่มาสอนกีตาร์น้องโฟตอนนะคะตอนเด็กๆมีเรื่องราวที่น้องถูก
ถูกเขาเรียกว่าถ้าจะโกรธก็โกรธได้หลายเรื่องมากแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือน้องไม่เก็บไม่จดจำความผิดนั้นไว้เลยทำให้เอเป็นคนใสๆน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าพี่น้องรู้จักนะคะแล้วก็สอนกีตาร์เก่งมากด้วยน้องโฟตอนชอบมากเลยนะคะสอนกันมาตอนนี้9เดือนแล้วนะคะยังไม่เบื่อเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นท่าทีของความเมตตาแล้วก็การไม่เจ็บแค้นใดๆสิ่งนี้นะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าได้เราไม่ตัดสินพิพากษาเราพร้อมให้อภัยเมื่อคนทำผิดแต่ทั้งสิ้นที่บอกนะคะพี่น้องที่รักเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ไม่ได้เหมารวมถึงว่าถ้ามีคนทำผิดจริงๆแล้วเราจะเตือนเขาไม่ได้สมมุติว่าในครอบครัวลูกทำผิดภรรยาหรือสามีทำผิดพ่อแม่อาจจะทำผิดต่อลูกหรือในคริสตจักรอาจจะมีการทำผิดต่อกันบ้างทั้งตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจถ้ามันมีการทำผิดจริงๆพระคัมภีร์บอกว่าไงคะเราเตือนกันได้ไหมเก่งมากในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าทำผิดจริงให้เราสามารถเตือนกันได้ด้วยใจรักในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ3บอกว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านมีใครมาทำผิดต่อเราในวันนี้นะคะจงเตือนเขาเห็นไหมบอกว่าจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้พี่น้องอาจจะคิดในใจแล้วถ้าเขาไม่กลับใจล่ะถ้าเขาไม่กลับใจจะยกโทษให้ไหมพี่น้องคิดอยู่หลายคนเลยนะคะจริงๆแล้วการยกโทษเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์เองไม่จริงๆแล้วไม่ว่าคนนั้นจะกลับใจหรือไม่กลับใจแต่ถ้าเราตัดสินใจยกโทษตัวเราได้รับประโยชน์เต็มๆนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราโดยสรุปในข้อนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยถ้ามีผู้ที่ทำผิดแล้วถูกเตือนต้องกลับใจใหม่ไม่ใช่สวนกลับพี่น้องระวังดีๆนะคะถ้าสมมติเราทำผิดจริงเนี่ยมีคนมาเตือนเราเขาอาจจะมีวิธีการเตือนบางคนเตือนนุ่มมันก็ดีรับง่ายแต่ถ้าเตือนแข็งเตือนตรงเราอาจจะรับไม่ได้แต่ถ้าเราผิดจริงๆอ่ะถ้ามีคนมาเตือนพี่น้องจะกลับใจใหม่หรือจะสวนกลับไปเลยดีคะ เราต้องกลับใจใหม่นะคะอย่าสวนกลับนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยสวนกลับด้วยการใช้ประโยคแบบนี้เลยว่าอย่ามาตัดสินฉันอย่ามาตัดสินผมคุณอย่ามาพิพากษาไม่ถูกอันนี้ก็คือเอาพระวจนะโต้กลับเลยซึ่งมันผิดบริบทมันผิดบริบทกรณีที่เราทำผิดจริงในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขากลับใจแล้วยกโทษให้เขาแน่นอนว่าเมื่อเขาไม่กลับใจก็ต้องดูกรณีต่อไปว่าจะมีวิธีช่วยเขาอย่างไรเหมือนที่พระเจ้าอ่ะบางทีเราเป็นเด็กดื้อเรื่องเดิมๆไม่ผ่านสักทีพระเจ้าก็จะหาวิธีช่วยเราด้วยหลากหลายวิธีเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายอยากให้เรากลับใจใหม่เพื่อเราจะได้รับพระพรพระคัมภีร์อยากให้เราได้รับพระพรสิ่งคำสอนต่างๆถ้าเราทำตามพระเจ้ารู้ว่าการเชื่อฟังจะนำมาซึ่งพระพรในชีวิตของเราอย่างแน่นอนการตัดสินพิพากษานะคะถ้าพี่น้องดูจากพระคัมภีร์แล้วพี่น้องชอบอ่านพระวจนะพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลยันวิวรณ์เราจะเห็นเลยว่าการตัดสินพิพากษาคดีความมีมาตั้งแต่ในยุคพระคัมภีร์เดิมมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่จะทำหน้าที่นี้พี่น้องทราบไหมว่าตำแหน่งไหนที่ทำหน้าที่ตัดสินวินิจฉัยหรือพิพากษาเช่นปุโรหิตเช่นผู้เผยพระวจนะเช่นผู้วินิจฉัยหรือกษัตริย์พี่น้องจำได้มาไล่มาเลยตั้งแต่เริ่มต้นโมเสสก็ต้องมีหน้าที่ตัดสินคดีกว่าเช้าจดเย็นจนสุดท้ายต้องตั้งคนมาช่วยเพราะว่าคดีเยอะมากปัญหาเยอะมากนะคะในชุมชนอิสราเอลหลังจากนั้นเราดูพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆก็จะมียุคผู้วินิจฉัยเดโบราห์กิเดโอนไล่มาซามูเอลจนกระทั่งตอนหลังมีกษัตริย์และคนที่โด่งดังที่ตัดสินคดีแล้วเรารู้สึกว่าฉลาดมากก็คือเก่งมากกษัตริย์ซาโลมอนสิ่งที่เราเรียนรู้คือการตัดสินพิพากษามีการกำหนดให้เกิดขึ้นอยู่แล้วในพระวจนะของพระเจ้าแต่มีบางคนเท่านั้นที่ทำหน้าที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำหน้าที่ตัดสินพิพากษาใครได้ถ้าเราอยู่ในฐานะบางท่านอาจจะเป็นผู้พิพากษาในยุคปัจจุบันบางท่านมีหน้าที่นี้ใช่ไหมคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้ที่ต้องตัดสินบางอย่างในฐานะคนที่มีตำแหน่งแบบนี้ย่อมมีสิทธิ์ตามสิทธิหน้าที่ที่จะทำหน้าที่พิพากษาดำเนินคดีต่างๆตามตัวบทกฎหมายเขาจะต้องแยกแยะถูกผิดเขาจะต้องหาหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างมีพยาน
แล้วสุดท้ายก็คือเพื่อนำไปสู่การตัดสินอย่างยุติธรรมส่วนใครที่ไม่ทำหน้าที่ต่างหากกลายเป็นคนผิดถ้าเราเป็นผู้พิพากษาแต่กลับไม่ทำหน้าที่เราก็ผิดเหมือนกันสิ่งนี้คือเรื่องที่สำคัญมากและในบทบาทของคริสตจักรปัจจุบันพี่น้องคิดว่ายังไงยังมีบทบาทนี้อยู่ไหมเกิดสมาชิกในคริสตจักรทำผิดบางอย่างเกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นมาในคริสตจักรของพระเจ้าใครที่จะทำหน้าที่วินิจฉัยพิพากษาใครมีบทบาทนี้เราลองมาดูพระคัมภีร์กันนะคะในพระคัมภีร์เนี่ยสำหรับบทบาทในพระคัมภีร์ใหม่อัครทูตหรือผู้นำของคริสตจักรมีหน้าที่หนึ่งที่จำเป็นมากๆที่จะต้องทำหน้าที่นี้ด้วยเหมือนกันแม้บางคนอาจจะไม่อยากทำบางคนอาจจะไม่ได้อยากมาเที่ยวตัดสินใครลงโทษใครเลยบางครั้งเดินเข้าไปสู่บัลลังก์หรือสู่โต๊ะพิพากษาด้วยความรู้สึกไม่ได้อยากทำหน้าที่นั้นแต่มันมีความจำเป็นที่ต้องทำเกิดขึ้นมีตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะที่อาจารย์เปาโลพูดชัดมากเลยว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้อาจารย์เปาโลดึงประเด็นเรื่องนึงขึ้นมาว่าต้องแก้ไขเรื่องนี้ในคริสตจักรใน1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึง3บอกว่ามีเรื่องที่ได้ยินกับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังหยิ่งผยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่เสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ถ้าพี่น้องอ่านต่อไปทั้งบริบทจะรู้ว่าเป้าหมายปลายทางแล้วก็คือเพื่อให้คนนั้นสุดท้ายกลับใจใหม่และเขาจะได้กลับมาสู่คริสตจักรได้บทบาทการทำหน้าที่ตัดสินความผิดบาปคนที่ไม่กลับใจใหม่ก็ยังมีอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าตามหลักการของพระคัมภีร์แต่การขับออกไปนี่ถ้าพี่น้องอ่านจริงๆมันก็ดูไม่โหดร้ายอะไรมากถูกไหมไม่ได้มาปรับเงินไม่ได้มาปรับมาเลยแสนหนึ่งหรือว่ามันไม่มีเรื่องทรัพย์สินมันไม่มีการทำลายร่างกายแต่มันเป็นการดูแลชุมชนเพราะว่าชุมชนเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักเราไม่ได้อยู่กันด้วยผลประโยชน์เราอยู่ด้วยกันด้วยการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางและครอบครองชีวิตของเราเราจะมีหน้าที่ให้คำสอนให้ความรักให้แบบอย่างพอบางครั้งเนี่ยเมื่อมีคนที่ทำผิดอย่างประจักษ์ชัดแล้วไม่กลับใจใหม่ก็มีความจำเป็นที่เราต้องไม่ให้ชีวิตกระทบชีวิตนั่นคือความสมเหตุสมผลไหมคะในพระวจนะพระเจ้าที่เกิดขึ้นแต่ท่าทีที่เราทำต้องทำด้วยความรักต้องทำด้วยความยุติธรรมและหวังดีต่อเขาจริงๆพระเจ้าอยากเห็นคริสตจักรของพระองค์เป็นชุมชนที่มีความรักสูงสุดตามแบบพระเยซูคริสต์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็อยากให้คริสตจักรของพระองค์เป็นชุมชนที่มีศีลธรรมสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่จะคู่ขนานไปถ้าเรามีแต่ความรักอย่างเดียวโดยไม่สนใจชีวิตพี่น้องคิดว่าคริสตจักรวุ่นวายไหมอะไรเราก็รักกันให้อภัยรักกันทำผิดไม่เป็นไรคนนั้นก็มาฟ้องคนนี้คนนี้ก็มาฟ้องคนนั้นมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็บอกรักกันเข้าไว้นะเราก็ไม่ลงโทษไม่ตัดสินไม่ดูแลเราจะเกิดความวุ่นวายมากในขณะเดียวกันถ้าเรามีแต่กฎมีแต่ศีลธรรมมีแต่แบบต้องทับถูกชี้ดำชี้ขาวเท่านั้นหุยคริสตจักรพระเจ้านี่จะเป็นเหมือนกับฟาริสีธรรมจารย์ทั้งหลายที่คอยทำตัวสูงส่งว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วก็เที่ยวชี้ความผิดของใครต่อใครโดยที่ไม่มีความรักความเมตตาจนเราไม่อยากอยู่ในคริสตจักรแห่งนั้นแต่จะพูดให้สมดุลจริงๆพี่น้องพระเจ้าอดทนนานต่อชีวิตของเราแต่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าอยากเห็นเราเปลี่ยนแปลงและกลับใจใหม่เอเมนไหมคะถ้าวันนี้ตัวอ้นหรือใครก็ตามเราอ่อนแอเราทำผิดเราต้องการกำลังใจเราไม่ต้องการให้ใครมาประณามหรือมากล่าวหาเราซ้ำๆเราอยากเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ฟ้องผิดกับตัวเองอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนเราต่อสู้เรารู้สึกเราไม่สมควรบางครั้งหลายคนไม่อยากเป็นผู้นำเพราะว่าบอกว่าตัวเองไม่สมควรคือต่อว่าตัวเองซ้ำไปซ้ำมา
แล้วก็บอกว่าชีวิตเราจะเป็นแบบอย่างให้ใครได้นั่นคือการทำงานของซาตานที่มันจะตอกย้ำความผิดแต่โดยธรรมชาติแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะยกชูชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจใหม่จริงๆพระองค์อยากให้เรามีกำลังพยุงเราแล้วก็พาเราลุกขึ้นเดินและเดินในทางเส้นทางของพระเจ้าตามน้ำไทยของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูปรารถนาวันนี้เราจึงไม่พิพากษาใครเพราะว่าอะไรเพื่อเราเองก็จะไม่ถูกพิพากษาด้วยเอเมนไหมคะนั่นคือเหตุผลแรกที่สำคัญมากอย่าให้มีใครมากล่าวโทษกล่าวประณามกันเพราะวันหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเราไปตัดสินพิพากษาเขาโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาอาจจะรู้สึกเสียใจเสียกำลังใจจนมันกลายเป็นเสียความสัมพันธ์ต่อกันนะคะอยากให้เราสร้างคริสตจักรของพระเจ้าแห่งนี้ด้วยการที่เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักนั่นคือสิ่งแรกที่เป็นเหตุผลสิ่งที่สองคืออย่าพิพากษาตัดสินผู้อื่นเพราะว่าเราก็ยังบกพร่องเช่นกันอยู่ในข้อ39นะคะลูกา 6:39 บอกว่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองคนจะไม่ตกบ่อหลอกหรือเป็นคำเปรียบเทียบนะคะตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาจะแตะเรื่องคนตาบอดใดๆแต่ว่าเป็นภาพลักษณ์ให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อเรามีความจำกัดในทางกายภาพคนหนึ่งก็ตาบอดเราก็ตาบอดเช่นกันโอกาสที่จะพากันเดินตกบ่อเนี่ยสูงมากนั่นคือคำเปรียบเทียบที่พระเยซูทรงเปรียบไว้คำถามคือจากบริบทเนี้ยพระเยซูกำลังยกภาพคนตาบอดนำทางคนตาบอดพี่น้องทราบไหมว่าหมายถึงใครเวลาอ่านพระคัมภีร์อ่านทั้งบริบทใกล้ไกลก่อนหน้าและหลังนะคะอย่าดูแค่ภาพเดียวนะคะถ้าเราอ่านจริงๆเราจะรู้ว่าพระเยซูกำลังเล็งไปถึงฟาริสีและธรรมจารย์ฟาริสีและธรรมจารย์นะคะพวกเขาเนี่ยชอบทำตัวเป็นผู้นำชอบอยากจะเป็นผู้นำนำทางคนอื่นเขาชอบคิดว่าเขาชอบทำเขาดีกว่าคนอื่นด้วยชุดที่เขาใส่ด้วยกลักที่เขาติดเอาไว้ที่ชุดเสื้อผ้าด้วยวิชาความรู้ที่เขาสะสมเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนที่พิเศษกว่ามีศีลธรรมสูงส่งกว่าเขาจะชอบสร้างกฎระเบียบต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาขยายความเข้ามาจากถ้อยคำของพระเจ้าจนกฎบางกฎนะคะใหญ่กว่าพระบัญญัติของพระเจ้าฟาริสีและธรรมจารย์นะคะก็จะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นภายนอกดูชอบธรรมแต่ภายในนั้นร้ายกาจนั่นคือบางคนที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ตอนนี้ที่พระเยซูกำลังอยากจะเตือนเขาด้วยเช่นกันพวกเขาเนี่ยตัวเองถามว่าการสอนคนอื่นของเขาการดำเนินชีวิตที่เขาก็มีข้อบกพร่องอยู่แต่เขากลับชอบตัดสินคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกฟาริสีนะคะบางครั้งเขาทำตามคำสอนไม่ได้แต่เขาก็ยังมีวิธีคิดหรือท่าทีที่ผิดที่ไปพิพากษาหรือตัดสินวิจารณ์คนอื่นในพระธรรมมัทธิวเองหรือบทที่15นะคะและมัทธิวบทที่23ถ้าพี่น้องเรียบเคียงดูนะคะอ่านพระคัมภีร์ดูเนี่ยเพื่อเทียบกันนะคะจะเห็นว่าคนตาบอดนำทางคนตาบอดได้หรือคำเปรียบเทียบนี้นะคะจะเป็นคำเปรียบเทียบที่สอดคล้องกับในพระธรรมลูกาบทที่6มากในมัทธิว15ข้อ12ถึง14บอกว่าขณะนั้นบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตัดนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากมีพระเยซูได้พูดหลายประโยคก่อนหน้านี้นะคะพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนออกเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองก็จะตกลงในบ่อนี่คือสังเกตนะคนนำก็ตาบอดคนตามก็ตาบอดเช่นเดียวกันและในมัทธิวบทที่23ข้อ23ถึง24บอกว่าวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทัสสางที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่หร่าแต่เรื่องสำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทัสสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องสำคัญนั้นด้วยโอ้เจ้าพวกคนนำทางตาบอดเจ้ากรองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไป
สังเกตไหมคะว่าพระคัมภีร์ได้พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันมาว่าพวกเขาเป็นเหมือนกับผู้นำทางที่ตาบอดฟาริสีและธรรมาจารย์เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องที่พระเจ้าส่งให้ความสำคัญเรื่องนั้นคืออะไรทราบไหมคะเรื่องความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อพระเยซูยก3เรื่องนี้มาก็คือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อคนที่จะทำหน้าที่ตัดสินพิพากษาเขาต้องมีความยุติธรรมคนลำเอียงไปตัดสินอะไรก็จะลำเอียงเพราะว่าจะเกิดอาการเข้าข้างแต่ต้องมีความเมตตาด้วยเพราะถ้าไม่เมตตาเราก็จะมองอะไรเป็นเรื่องของขาวดำโหดร้ายตลอดเวลาโดยขาดความเมตตาและขาดความเข้าใจและมีความเชื่อตามพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยเพื่อเราจะไม่ผิดเพี้ยนไปมุมมองของเราก็จะโน้มเอียงและบิดเบี้ยวได้เมื่อเขาละเลยสิ่งเหล่านี้นะคะเขาจึงกลายเป็นเหมือนคนนำทางที่ตาบอดมองไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของเขามีจิตใจที่ไม่ถูกต้องอะไรที่สะท้อนมาจากฟาริสีและธรรมาจารย์การที่พระเยซูพูดแบบนี้ไม่ได้ตัดสินเขาหรือไปพิพากษาเขาเช่นกันมันต้องมีการกระทำบางอย่างที่ชัดเจนทำหลายๆครั้งพี่น้องอย่าตัดสินคนด้วยการกระทำเพียงแค่ครั้งเดียวฟาริสีธรรมาจารย์เนี่ยเขาทำหลายๆครั้งจนมันเป็นลักษณะนิสัยที่เห็นเลยว่าเอ๊ะคนนี้เป็นแบบนี้อีกแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วทำแบบนี้อีกแล้วมันต่อเนื่องเช่นเขาจะเป็นคนที่แบบกล่าวหาหรือว่าพูดออกมาเลยว่าทำไมพระเยซูไปอยู่กับคนบาปเขาก็แสดงอาการของการดูถูกคนที่เป็นคนบาปในสมัยนั้นที่เด่นชัดในบางปัญหาคนเก็บภาษีหรือว่าหญิงโสเภณีทำไมไปเด็ดรวงข้าวกินในวันสะบาโตนั่นคือสิ่งที่เขามักจะกล่าวหาสาวกของพระเยซูด้วยว่าทำผิดกฎหรืออาจจะถามว่าทำไมไม่อดอาหารอธิษฐานทำไมไม่อดอาหารอธิษฐานไม่ทำตามกฎนี้ตั้งคำถามอีกทำไมทานข้าวไม่ล้างมือเขาก็รักความสะอาดดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นกฎที่แบบว่าไม่ล้างมือเรื่องของเขาเนอะแต่ว่าแบบไปยุ่งกับเขาแบบทำไมไม่ล้างมือแล้วเขาก็ถามอีกทำไมรักษาโรคคนนี้ในวันสะบาโตพี่น้องสังเกตไหมว่ามีคำถามมากมายโดยที่เขาไม่ได้มองเห็นหรือชื่นชมสิ่งดีของพระเยซูเลยเขาไม่ได้มีหน้าที่แบบท่าทีนะคะแบบอยากเข้าใจพระเยซูอยากเข้าใจอยากเรียนรู้สอนหน่อยได้ไหมทำไมมีเรื่องแบบนี้ทำไมเชื่อแบบนั้นทำไมพระองค์ทำแบบนี้เขาไม่ได้มีหน้าที่ท่าทีอยากเรียนรู้เลยแต่เขาตัดสินไปเลยแสดงว่าเขาตั้งตนสูงกว่าคนอื่นคนที่ตัดสินผู้อื่นก็คือตั้งตัวเองไว้สูงส่งกว่าเพราะคนที่มีหน้าที่ตัดสินพิพากษาคดีได้จะอยู่ในบัลลังก์ที่สูงกว่าสังเกตไหมคะและเขาต้องมีชีวิตที่ถูกต้องน่าเชื่อถือถึงจะไปตัดสินคนอื่นได้แล้วพอเป็นท่าทีแบบนี้เนี่ยมันเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องเมื่อเขาทำซ้ำๆๆๆเนี่ยพระเยซูจึงจำเป็นที่จะต้องบอกเขาสอนเขาเตือนเขานั่นคือสิ่งที่พระเยซูเล็งว่าคนเหล่านี้เป็นเหมือนคนตาบอดที่เที่ยวนำทางคนตาบอดถ้าใครเชื่อคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดเช่นกันมันมีคำกล่าวนะคะพี่น้องที่บอกว่าการตัดสินคนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักตัวตนของเขาจริงมันไม่ได้บ่งบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างไรแต่มันบ่งบอกว่าคุณเป็นยังไงถ้าคุณคือผู้ที่ตัดสินคนอื่นโดยไม่ได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าชีวิตของเราอย่ารีบเร่งที่จะตัดสินพิพากษาใครโดยเราแทบไม่รู้จักเขาอย่างจริงๆเลยไม่รู้วิธีคิดไม่รู้นิสัยด้วยเหตุการณ์เดียวหรือว่าบางเรื่องเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตือนไว้กลับมาสู่ชีวิตของเราและตัวเราเองเราเป็นคนที่มีแนวโน้มตัดสินคนอื่นไหมตัวเราเองครอบครัวของเราสังคมของเราพี่น้องคิดว่ามีแนวโน้มตัดสินคนอื่นไหมเราต้องมาสำรวจตัวเองเพื่อเราจะปรับท่าทีให้ถูกต้องอย่างที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาในชีวิตของเราบางครั้งข้าพเจ้าไปอ่านข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโลกทั้งความรู้ทั่วไปเนี่ยทั้งประสบการณ์ของคนทั้งทฤษฎีบางอย่างมันก็มีสิ่งที่ชวนคิดเหมือนกันนะลองพี่น้องลองมาดูกันไหมว่าคำพูดเหล่านี้เข้าข่ายตัดสินหรือเปล่าเช่นสมมตินะคะลูกคนนี้เรียนไม่เก่งท่าทางจะไม่เจริญเราให้เรียนน้อยๆแล้วกัน
ถ้าสมมติเรามีวิธีคิดแบบนี้กันนะเรียนไม่เก่งไม่น่าจะเจริญเรียนน้อยแล้วกันหรือบอกว่าถ้าคนมาจากภาคเนี้ยภาคนี้อย่าบอกภาคแล้วกันนะคะใจดำชัวหรือบางคนบอกคนกรุงเทพอ่ะคบไม่ได้คนกรุงเทพนี่แสบเยอะบางคนอาจจะคิดแบบนั้นหรือถ้าบอกว่าผู้หญิงในภาคเนี้ยชอบหาสามีฝรั่งพี่น้องรู้สึกว่ายังไงอันนี้มันเป็นคำพูดแบบความจริงแฟกต์หรือว่ามันเริ่มเข้าข่ายตัดสินละพี่น้องลองดูนะนี่มันมีแบบนี้อีกผู้ชายคิ้วบางคิ้วบางเป็นยังไงคิ้วบางหล่อหรือเปล่าจะเป็นคนหยุ่มหยิมในเรื่องเล็กๆน้อยๆจู้จี้จุกจิกโดยเฉพาะเรื่องเงินเช่นไปทานข้าวกับแฟนต้องออกคนละครึ่งอันนี้อย่าหันไปมองใครคิ้วบางนะเดี๋ยวเราต้องไปสักคิ้วแล้วนะผู้ชายที่ปลายคิ้วชี้ขึ้นเขาเรียกว่าคิ้วกังฉินคิ้วชี้ขึ้นไปนะเป็นพวกขี้โกงเห็นแก่ตัวลักษณะคิ้วชี้ขึ้นแบบกังฉินตำนานนะคะบอกว่าข้าได้แม้กระทั่งพี่น้องคิ้วชี้ขึ้นนะคะจริงๆมันน่าจะดีนะเพราะว่าดูไม่แก่ดีนี่บอกแบบนี้ผู้ชายมีจมูกงุ้มเหมือนเหยี่ยวเป็นพวกอมหิตเหี้ยมโหดหักหลังทำร้ายได้แม้แต่ภรรยาและลูกพี่น้องคิดยังไงเอาแล้วผู้หญิงบ้างผู้ชายบอกว่าพูดแต่ผู้ชายนะคะผู้หญิงคนใดที่ทำอะไรรวกๆลักษณะรุมรามชอบพูดเสียงดังชอบขู่ตะคอกชำเลืองมองตายชาอื่นเดินลงเท้าและมักพูดแดกดันผู้อื่นเป็นลักษณะของหญิงกาลกิณีจิตใจไฟต่ำทำดีแต่ต่อหน้าผ่านทรัพย์สมบัติก่อเรื่องวุ่นวายผูกใจเจ็บหาเรื่องผู้อื่นสร้างแต่ความยุ่งยากไม่ควรเข้าหาเขียนได้ละเอียดมากเลยนะผู้ที่มีใบหน้ากว้างแต่หน้าผากเล็กคิ้วก็ไม่ได้รูปจมูกรีบแบนฟันออกเหลืองๆริมฝีปากก็บางเป็นคนที่ไม่ควรไว้ใจหรือเชื่อถือมักกล่าวคำเท็จกับกอกปิ้นป้อนเป็นคนเข็นใจไร้ญาติขาดมิตรพี่น้องฟังแล้วรู้สึกหนักใจไหมคะนี่เป็นพี่น้องไปอ่านมีเยอะเลยนะไม่กล้าเอามานะคะคำถามคือแบบนี้เราอยู่ในสังคมแบบนี้มีคนมองเราคิ้วบางไหมนะคิ้วชี้ไหมนะเอ๊ะพี่น้องเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยมันเข้าข่ายตัดสินมะบางครั้งถ้าไม่ระวังบางครั้งถ้าเราไม่ระวังความเชื่อส่วนบุคคลคำสอนตกทอดประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างอะไรก็ตามที่เป็นความเชื่อเราก็จะรู้แหละนะมันจะอยู่ในสังคมมากมายเลยสังคมไทยก็แบบนึงสังคมแต่ละประเทศหูวัฒนธรรมหลากหลายมากๆพี่น้องจะรู้ว่าหูโลกนี้มันเยอะมีความแปลกเยอะแยะมากมายทั้งเหมือนและขัดจากพระวจนะพระเจ้าถ้าเราเป็นแบบนี้บางครั้งถ้าเราไม่เรียนพระวจนะพระเจ้าจริงๆเราก็จะรับอิทธิพลสิ่งที่เรารับมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่เราสอนมาไว้ว่ายังไงใช่ไหมปู่ย่าตายายสอนไว้ยังไงญาติพี่น้องเราพูดยังไงโรงเรียนสอนยังไงคือประเด็นเดี๋ยวเราจะไปดูประเด็นว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูเพราะมันสำคัญมากๆว่าพี่น้องรับอะไรมาบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อวิธีคิดของเราทั้งสิ้นพระเยซูน่ารักมากพระองค์นี้สุดยอดเลยจึงเตือนว่าอย่าตัดสินวิพากษาคนอย่าไปลงโทษคนเมื่อมันไม่ใช่หน้าที่ของเราสำนวนฝรั่งบอกว่าอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปกและอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าความเป็นราชาไม่ได้อยู่ที่มงกุฎเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่คุณจะรวยหรือจนจะเป็นคนดีหรือคนชั่วและแน่นอนราชาหลายคนก็ไม่ได้แสดงโอ้อวดเหมือนที่พระเจ้าก็เคยบอกว่าอย่าไปเปิดคลังสมบัติให้ดูนะตอนนั้นที่มีกษัตริย์เฮเซคียาไปเปิดสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คืออย่าตัดสินคนแต่ภายนอกเพราะมันไม่รอบคอบแล้วมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ง่ายบางครั้งมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่เป็นตัวตนของเขามันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งในความอ่อนแอของเขาพระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่ดีรอบคอบอย่าใช้ข้อมูลเพียงน้อยนิดหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์เท่านั้นแล้วเที่ยวตัดสินว่าคนนี้คบไม่ได้คนนี้นิสัยไม่ดีผู้นำคนนั้นไม่ดีคนนั้นเป็นคนที่ไม่เติบโตคนนี้ทำบาปมากชีวิตนี้คงเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราไม่ควรสรุปคนแบบนั้นเพราะว่าอะไรอย่าตัดสินกันในวันนี้เพราะตราบใดที่ยังมีวันพรุ่งนี้ให้แก้ไขเอเมนไหมคะ
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้กำลังใจเราทุกคนอย่าตัดสินแค่วันนี้เรายังมีวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปที่เราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเราได้และถ้าจะพูดเรื่องนี้ให้สมดุลจริงๆนะคะพี่น้องพระเจ้าไม่อยากให้เราตัดสินพิพากษาใครพระเจ้าให้เราเตือนกันและกันด้วยความรักถ้ามีใครมาเตือนเราเนี่ยนั่นเขารักเราเพราะเขาเสียเปรียบนะที่เขาต้องมาพูดสิ่งไม่ดีความจริงของเราจริงๆอ่ะแต่เขากล้าแล้วเขาอยากให้เราเปลี่ยนแปลงเตือนกันด้วยความรักเราเองก็ต้องถ่อมใจที่จะยอมว่าเออใช่ไหมมันจริงไหมถ้ามันมีบางอย่างเราอยากอธิบายก็ค่อยขออธิบายขออธิบายนิดนึงได้ไหมเพราะอะไรถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้นะคะแล้วมีวิจารณญาณที่ดีจริงๆคริสตจักรพระเจ้าจะน่าอยู่มากขึ้นเอเมนไหมคะอยากบอกพี่น้องว่าเราไม่ตัดสินแต่เราเตือนได้เราต้องถ่อมใจและมีวิจารณญาณที่ดีเพราะว่าในชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะบางคนเนี่ยถ้าเราขาดวิจารณญาณที่ดีเราจะไม่รู้ว่าบางครั้งใครดีจริงไม่ดีจริงใครเชื่อจริงเชื่อหลอกลูกเป็นลูกแกะหรือหมาป่าพระคัมภีร์ก็บอกไว้เหมือนกันใช่ไหมในคริสตจักรพระเจ้าจะมีทั้งลูกแกะและหมาป่าบางครั้งเราจะไม่รู้ว่าใครมีเจตนาดีหรือเจตนาร้ายเพราะบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์นมัสการอยู่มือถือหายกระเป๋าหายมันก็มีบางงั้นก็เป็นไปได้บางคนมาเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องแฟนหรือบางครั้งคิดคนไหนจะเป็นขโมยหรือไม่ขโมยพิจารณาคริสตจักรผู้นำก็ต้องมีวิจารณญาณที่ดีด้วยมีคริสตจักรที่หนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนแบบเหมือนเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วขอมานอนที่โบสถ์บอกว่าจะมาหาเพื่อนนอนค้างคืนหนึ่งเช้ามาของมีค่าหายไปจากคริสตจักรอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วหรือคนไหนหลอกลวงหรือเป็นของจริงพี่น้องต้องระวังด้วยนะคะพี่น้องรู้ไหมว่าใน Facebook เดี๋ยวนี้ได้เงินไปง่ายๆเลยจากการสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาบางคนหลอกบอกให้ผู้ชายหรือผู้หญิงหลงรักคุยกันบางทีเป็นหลายเดือนเป็นปีก็มีพอเริ่มหลงรักเป็นเหมือนเขาเป็นแฟนก็ให้โอนเงินไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั้งไทยและต่างประเทศนี่มีข่าวให้เราเห็นเยอะแยะเลยแล้วเขาก็ต้องสูญเสียไปเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ปิดล็อกเฟซแล้วก็หายไปมีผู้ชายคนนึงเสียไป4ล้านก็เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือมีวิจารณญาณดีมีเมตตาไม่พิพากษาและไม่ด่าว่าใครเอเมนมั้ยคะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในพระเจ้าได้แล้วพระเยซูสอนต่อในข้อ40ว่าศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูของตนพี่น้องบางคนก็ตั้งคำถามว่าโอ๊ยศิษย์สมัยนี้ไปล้ำไปกว่าครูเยอะครูประถมของเรายังมีความรู้ประถมแต่เราจบปริญญาเอกพี่น้องอาจจะคิดแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะคะศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครูในความหมายตรงนี้นะคะพี่น้องฟังดีๆนะคะฟาริสีธรรมจารย์เป็นเหมือนครูณตอนนั้นพวกเขาเนี่ยฟาริสีธรรมจารย์ยังมีความบกพร่องอยู่เขายังไม่รู้จริงหลายเรื่องเขายังมีอคติเขายังมีนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างมากมายท่าทีของเขาคำถามคือเขาจะเป็นครูแบบไหนเขาจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้อย่างไรถ้าเขายังเป็นคนที่ไม่ได้รู้จริงแล้วก็เที่ยวมีอคติยังมีนิสัยที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าศิษย์ย่อมไม่ใหญ่กว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์คือสอนมีอะไรรู้สอนมีอะไรรู้สอนไปเลยเงี้ยจะเป็นเหมือนอย่างครูของตนศิษย์ที่เป็นเหมือนฟองน้ำที่ซับคำสอนมาเต็มที่นะคะสุดท้ายก็คือได้เท่ากับครูของตัวเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเยซูบอกตอนนี้เนี่ยใครเป็นลูกศิษย์ครูคนไหนอยู่สำนักไหนอยู่คริสตจักรไหนศิษย์คนนั้นมักจะเป็นตามแบบครูที่เขาเชื่อถือศิษย์จะเป็นแบบครูของเขานั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกในยะของความสำคัญตรงนี้เพราะผู้สอนสอนอย่างไรศิษย์ก็จะเชื่อตามนั้นผู้นำคนไหนมีวิธีคิดแบบใดมีลักษณะชีวิตอย่างไรส่วนใหญ่นะคะสมาชิกก็จะเป็นแบบนั้นคนเรามักจะรับอิทธิพลจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรานั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกการที่พระเยซูสอนเรื่องนี้นะคะสาวกและผู้ติดตามพระองค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่อย่าตัดสินพิพากษาหรือลงโทษกันพี่น้องรู้ไหมว่าความหมายที่มันซ่อนอยู่ที่มันสำคัญมากๆสำหรับจิตใจของเราชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราก็คือเ
เราต้องไม่เป็นศิษย์ที่ตามครูแบบไหนก็ได้เราต้องไม่เป็นเหมือนศิษย์ตาบอดที่ให้ผู้นำหรือครูตาบอดมานำชื่อของเราเราต้องไม่เป็นคนที่ใครจูงเราไปแบบไหนก็ได้เพราะอะไรสุดท้ายเราจะตกบ่อหรือตกนรกบึงไฟนั่นคือความน่ากลัวมากเลยนะมันไม่ได้หมายความว่ามีครูมากมายเต็มไปหมดในยุคปัจจุบันใครๆก็อยากเป็นครูใครๆก็อยากเป็นไลฟ์โค้ชใครๆก็อยากเป็นผู้สอนใครๆก็อยากออกสื่อเยอะมากแล้วมันถามคำถามคือคุณจะไปทำตัวเป็นศิษย์ของอาจารย์คนไหนเราเคารพนับถือใครเราจะเป็นแบบคนนั้นไม่มากก็น้อยเชื่อเถอะพี่น้องเชื่อถืออะไรพี่น้องก็จะเป็นแบบนั้นแหละพี่น้องจะพูดแบบนั้นจะคิดแบบนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูเตือนเลยว่าฟาริสีและธรรมอาจารย์เขาเป็นครูที่ตาบอดเขาจึงนำคนตาบอดด้วยกันที่เชื่อเขาไงแล้วก็จะตกบ่อไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่พงกลัวมากว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดของคนเหล่านั้นสุดท้ายทุกคนก็จะพากันตกบ่อตกเหวตกนรกบึงไฟเพราะมันผิดจากพระวจนะพระเจ้าคนเหล่านั้นเขาหน้าซื่อใจคดเขาเปลือกนอกดีแต่ภายในไร้กะเขาเป็นครูที่ต้องการคนยกย่องสรรเสริญแต่เขาไม่ใช่ผู้นำหรือครูที่ดีของลูกศิษย์ถ้าพี่น้องอยากมั่นใจในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องจะต้องให้ครูที่ดีที่สุดนำชีวิตของเราครูคนนั้นคือใครคะพระเยซูพระเยซูและพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเรามีพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเป็นสิ่งที่เราห้ามพลาดเลยดูอ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจถามและสุดท้ายพระเยซูคริสต์คือผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพระองค์คือผู้สอนที่สุดยอดที่สุดพระองค์มีทั้งพระเมตตาและความจริงพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราและหวังดีต่อเราจริงๆพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และชอบธรรมพระเยซูจะเป็นผู้นำชีวิตของเราโดยมีพระวิญญาณที่ส่งเสริมชีวิตของเราให้ยึดมั่นในองค์พระเยซูคริสต์เป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันและมีพระบิดาที่เต็มไปด้วยแผนการที่ดีเยี่ยมในชีวิตของเราเมื่อเราเดินตามองค์พระเยซูคริสต์เราจะไม่ตกบ่อหรือตกบึงไฟนรกเอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เพราะสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราท่าทีเป็นเรื่องที่สำคัญมากพระองค์ปรารถนาให้เราต้องพาคนไปสู่การคอลเลกต์ไม่ใช่การคอนเดมคนนะคะเพราะว่าเราต้องพาคนให้แก้ไขความผิดในสิ่งที่เขาผิดและพาไปสู่ความถูกต้องไม่ใช่การประณามหรือการลงโทษกล่าวหานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเพราะว่าตัวเราเองก็ยังบกพร่องอยู่เช่นเดียวกันและสุดท้ายนะคะเราจะไม่ตัดสินพิพากษาผู้อื่นเพราะว่าเราควรมุ่งแก้ไขที่ตัวเราไม่ใช่ยุ่งเรื่องของคนอื่นชัดเจนมากเลยนะพระคัมภีร์บอกในข้อ41-42บอกว่าทำไมท่านมองเห็นผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตนเองทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ๋ยให้ฉันเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองโอ้คนน่าซื่อใจคดจงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านเห็นไหมคะว่าพระเยซูสอนให้เราโฟกัสที่ตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมีไม้ทั้งท่อนอาจจะใหญ่กว่าผงที่อยู่ในตาพี่น้องหมายความว่าความผิดของเราที่เรามีทุกวันนี้มันใหญ่อาจจะใหญ่กว่าของเพื่อนๆของพี่น้องมากมายแต่เรากลับไม่ได้ตระหนักถึงความผิดของเราเราจึงไม่ควรตัดสินพิพากษาใครแต่มุ่งดูแลตัวเองให้เติบโตในพระเจ้าจะดีกว่าดูแลชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่กลับมามุ่งที่ตัวเราเองนะคะพี่น้องธรรมชาติมนุษย์จะมองออกไปใช่ไหมก็จะมองเห็นคนอื่นมากกว่าที่จะมองเห็นตัวเองแต่ตอนนี้คำสอนพระเยซูนี่พาเรากลับมามองตัวเองเพราะว่าเวลาอ้นยืนอยู่บนเวทีเนี่ยอ้นเห็นพี่น้องอ้นไม่ได้เห็นตัวเองอาจจะเห็นบ้างในจอนะคะแต่ไม่ได้เห็นตลอดเวลานั่นคือธรรมชาติมนุษย์ที่เราอ่ะถ้าไม่ระวังดีๆเราจะมองที่คนอื่นก่อนแล้วโอกาสที่เราจะตัดสินพิพากษาคนมันเป็นไปได้สุดท้ายคำสอนพระเยซูคลาสสิกมากคือกลับมามองชีวิตตัวเองดูสำรวจตัวเองเราเป็นคนยังไงเรามีอะไรบกพร่องเรามีอะไรที่ต้องแ
เราทำให้ครอบครัวมีความสุขหรือยังเราเป็นภรรยาที่ดีหรือยังเป็นสามีที่ดีหรือยังเป็นลูกที่ดีหรือยังเราเป็นสมาชิกที่น่ารักหรือยังเราเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างได้จริงไหมเราเป็นลูกที่รักพระเจ้าหรือเปล่าเรามีชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เรามาสำรวจตัวเองแล้วถ้าทุกคนเนี่ยทุกคนมองตัวเองแล้วอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขโหสุดยอดเลยเราจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นอย่างมากมายนะคะพี่น้องเพราะว่าธรรมชาติคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นเขาจะขยายความผิดเล็กๆของผู้อื่นให้ใหญ่โตขึ้นและเขาจะมองความผิดใหญ่ๆของตัวเองเนี่ยให้มันเล็กน้อยลงนั่นคือธรรมชาติทั่วไปแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะมองความผิดของผู้อื่นเล็กให้พระเจ้าจัดการใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราจะมองความผิดของตัวเองเฮ้ยไม่ได้ผิดนิดเดียวเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใหญ่มันต้องเปลี่ยนมันต้องแก้เอเมนไหมคะนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นจริงๆในพระเจ้าอยากจะจบว่าหากมีวันนี้นะคะพี่น้องมีเรื่องใดที่อยากแก้ไขตัวเองวันนี้มีเรื่องใดที่เราทำผิดอยู่พระเยซูทรงช่วยเราได้และพระวิญญาณจะเป็นดั่งครูที่สอนเราด้วยเอเมนไหมคะเราจะมาสร้างคริสตจักรของพระเจ้าร่วมกันวันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินกันไม่พิพากษากันให้คนที่มีหน้าที่ให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการเรามีหน้าที่พูดกันด้วยความรักเรามีหน้าที่หนุนจิตชูใจเป็นกำลังใจให้กันหาคนที่แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้จริงๆและเราช่วยกันสังคมแบบนี้จะน่าอยู่ขึ้นเอเมนไหมคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ